เมื่อวันศุกร์ที่25เมษายน2557ทีมเยาวชนบางกอกกลาส FC รุ่นอายุไม่เกิน18ปีลงทำการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่10ประจำปี2557รอบคัดเลือกตัวแทนเขต1โซนภาคกลางโดยเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศโดยทีม BGU18 ลงสนามพบกับทีมจังหวัดอ่างทองที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองมะมนโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม BGU18 เอาชนะทีมจังหวัดอ่างทองไปด้วยสกอร์5-1โดยทีมบีจีจูเนียร์ได้ประตูจากทิติพงษ์เรืองรัตนา2ประตูวรุษบุญสุขสรันพัฒน์ศรีสมบัติและศิวกรแสงวงอีกคนละ1ประตูทำให้ทีมบีจียู18ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะพบกับทีมจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่26เมษายนนี้โดยทีมบีจียู18จะลงทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับทีมจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่26เมษายนนี้เริ่มทำการแข่งขันในเวลา 16:00 นที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองมะมนโดยทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป